พอลงดีเซลลงมาปุ๊บแล้วเจอแผงกุ้งมังกรเลยมากตัวใหญ่มากแล้วก็เจอเป็นแผงเลยอยู่ใต้ซอกหินแล้วหลังจากนั้นเราก็พุ่งลงสโตนฮินพินาเคิลตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะ4หมู่เกาะซิมิลันเป็นจุดดำน้ำแทบไม่มีใครเคยมาลงว่ากันว่าไม่มีอะไรแต่ส่วนตัวคิดว่าก็มีอะไรให้ดูนะครับให้ลุ้นหน้าค้นหาไปอีกแบบคือมันเป็นหินก้อนใหญ่แบบอลังการมากใหญ่ถึงแม้จะไม่มีปะการังไม่มีอะไรแต่ก็เป็นแบบหินชั้นวางต่อกันเลยครับลงไปปุ๊บก็เจอเลยกุ้ง9ตัวเออล็อบสเตอร์9ตัวมันตื่นเต้นแล้วเว้าเพราะว่าปกติจะเห็นแค่เงี้ยงกุ้งออกมาเขาเรียกว่าอะไรนวดเออแต่อันนี้ลงไปแล้วก็เจอตัวกุ้งเลยรู้สึกชอบเนี่ยเออแต่ว่ามันอาจจะลึกนิดนึงตรงเนี้ยรู้สึกว่าประมาณ26-27เมตรอ่ะดูก็ลึกอยู่แต่ชอบเป็นจุดดำน้ำที่จำหมายง่ายแล้วก็ค่อนข้างมีความลึกกระแสน้ำก็หลีกเลี่ยงได้ยากนะครับแต่ก็ไม่ได้ไหลแรงอะไรขนาดนั้นพอมีจังหวะที่จะหยุดดูโน่นดูนี่ได้อยู่ว่าสโตนเฮนจ์นี่เป็นแบบเป็นหินเนาะหินใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆแล้วก็อาจจะมีแบบพวกสัตว์พวกปลานิดๆหน่อยเจอแบบแทบจะทุกกันก็คือแบบไม่เต่าก็ไวทีฟรีฟชาร์กกลุ่มอื่นอย่างคนอื่นอาจจะเจอ 3-4 ตัวแต่ผมเจอแบบตัวนึงแล้วก็เขาก็ว่ายหนีไปได้ไซส์ไหนแบบที่ลงทุกครั้งก็เจออะไรแปลกๆทุกครั้งอะไรเงี้ยครับผมว่าด้วยที่มันไม่มีคนมาดำด้วยก็เลยแบบยังมีแบบสัตว์อะไรอยู่แถวนี้คือมันได้มุดถ้ำเอ่ยมุดก้อนหินเอ่ยแล้วก็ระหว่างที่เรามุดมันก็จะมีพวกดอกไม้ที่อยู่ตามหินอะไรเงี้ยเนาะพวกแบบอาการลังเอ่ยซีแฟนเอ่ยซากุระอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนี่เราก็ผ่านมา3พินาเคิลแล้วอีก4พินาเคิลจะสวยสะดุดตาแค่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับรับรองแต่ละพินาเคิลมีความโดดเด่นน่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับ